ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2พิธีกรหนุ่มมาสเข้มใช้มวยไทยแบทเทิลและกายมวยไทยแบทเทิลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับผมกับสนามเวที Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้นะครับนี่คือมวยไทยแบทเทิลครับศึกค่ายชนค่ายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความมันในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนครับกับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายณแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาแห่งนี้ครับผ่านการถ่ายสดทางช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์นะครับและค่ำคืนวันนี้ต้องบอกว่าอารมณ์ของคอมวยต้องสุดและเข้มแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับผู้ชมอยู่กับผมชัยสรุปมวยไทยแบทเทิลและผมกายวรวัฒน์ต่อจันทร์สุขหรือกายแบทเทิลรายงานตัวครับAnd good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Muay Thai Battle. This is the Air Battle Team World Sub Team at Muay Thai Stadium Pattaya. และนี่คือการแข่งขันมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายชนค่ายกับกติกาที่ต้องบอกว่าคัดนักมวยที่ดีที่สุดของแต่ละค่ายมา5คนเพื่อสู้กันแล้วเก็บแต้มให้ค่ายของคุณได้มากที่สุดโดยที่คู่สุดท้ายคู่ที่5มี2แต้มเป็นเดิมพันนะครับเพราะฉะนั้นความมันต้องติดตามกันจนถึงคู่สุดท้ายเลยทีเดียวค่ายไหนชนะรับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโลกเกียรติยศไปครองส่วนค่ายที่แพ้มีแค่ค่าน้ำมันปลอบใจ 10,000 บาทนะฮะกับค่ายของคุณไปแต่ถ้าเสมอกันแบ่งไปค่ายละ 30,000 บาทครับ And this match is competition between two teams is Kim will send up five representative to collect the prize and the fifth man will get 2 points the team that win the match will get 50,000 baht with trophy award and the loser will get 10,000 baht but if two teams get equal point they will get 30,000 baht for each และนอกจากนั้นแล้วนักมวยในแต่ละคู่ชกกันได้มันสะใจมีรางวัล Battle 5,000 บาทมอบให้แต่ถ้ามันเร้าใจทั้งที่นี่และทางบ้านนะครับ Super Battle 10,000 บาทสำหรับนักมวยคนนั้นไปขอได้เลยฮะ And every fighter had a shot of winning additional prize based on their performance exciting reward with 5,000 baht and very exciting reward with 10,000 bahtStay tuned to see who is the winner tonight. แน่นอนครับน้องกายและในค่ำคืนวันนี้ครับเราต้องมาทำความรู้จักกับทั้งสองค่ายครับหนึ่งตัวแทนจากอีสานและหนึ่งตัวแทนจากแดนใต้ประจวบคีรีขันธ์เป็นยังไงบ้างน้องกายเดี๋ยวดีกว่านะครับวันนี้มีทั้งสองค่ายยักษ์ใหญ่มาเจอกันครับค่ายแรกกันเลยดีกว่าพี่ชัยครับค่ายมวยลองสมัครอบจ.อุดรธานีครับวันนี้จะเจอกับค่ายมวยแกนไทยบ็อกซิ่งจิมจากประจวบคีรีขันธ์นั่นเองครับและแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาครับในการเปิดตัวนักชกจากทั้งสองค่ายครับเริ่มจากในมุมน้ำเงินจากแกนไทยบ็อกซิ่งจิมนักชกคนแรกครับอุดมเล็กแกนไทยบ็อกซิ่งจิมAnd the first fighter representing in blue corner, Gan Thai Boxing Gym, Udom Lek, Gan Thai Boxing Gym. และคู่ต่อสู้ของเขาครับในมุมแดงจากค่ายร้องสมัครอบจ.อุดรธานีสิงห์ภูพานร้องสมัครอบจ.อุดรธานี And his opponent in red corner representing ร้องสมัครอบจ.อุดรธานีสิงห์ภูพานลองสมัครอบจ.อุดรธานีและนักชกคนที่สองจากมุมน้ำเงินเด่นพยัคฆ์แกนชัยบ็อกซิ่งยิม And the second fighter representing in blue corner อุดมเล็กแกนชัยบ็อกซิ่งยิมและคู่ชกของเขาในมุมแดงเพชรมงคลร้องสมัครอบจ.อุดรธานีHis opponent in red corner representing ลองสมัครอบจ.อุดรธานีสิงห์ภูพานลองสมัครอบจ.อุดรธานีนักชกในคนที่3จากมุมน้ำเงินยิมพิฆาตแกนไทยบ็อกซิ่งยิม And the third fighter representing in แกนไทยบ็อกซิ่งยิมอุดมเล็กแกนไทยบ็อกซิ่งยิม
และตัวแทนคนที่3ครับจากมุมแดงหาญนาทีร้องสมัครอบจ.อุดรธานี His opponent in red corner หาญนาทีร้องสมัครอบจ.อุดรธานีและนักชกในคนที่4จากมุมน้ำเงินสิงห์แกนไทยบ็อกซิ่งยิมAnd the fourth fighter representing in blue corner, Singh Kanthai Boxing Gym. และนักชกคนที่4จากมุมแดงกิ่งเพชรร้องสมัครอบจ.อุดรธานี And his opponent in red corner representing กิ่งเพชรร้องสมัครอบจ.อุดรธานีและนักชกในคนที่5มุมน้ำเงินพันฟ้าแกนไทยบ็อกซิ่งยิมAnd the last fighter representing in blue corner, Panfa Kanthai Boxing Gym. และตัวแทนคนที่5จากมุมแดงเพชรน้ำดำร้องสมัครอบจ.อุดรธานี His opponent in red corner, เพชรน้ำดำร้องสมัครอบจ.อุดรธานีและระดับถัดไปครับเราไปทำความรู้จักกับหัวหน้าค่ายก่อนครับเริ่มจากมุมน้ำเงินค่ายแกนไทยบ็อกซิ่งยิมขอเสียงต้อนรับคุณนพคุณตรีถูกแบบReady as gentlemen please welcome แกนไทยบ็อกซิ่งยิม leader Mr. นพคุณตีถูกแบบและหัวหน้าค่ายจากมุมแดงร้องสมัครอบจ.อุดรธานีขอเสียงต้อนรับคุณสมัครบุญปกรองนายกอบจ.อุดรธานีReady as gentlemen, please welcome in the red corner ลองสมัครอบจ.อุดรธานีจิมส์ลีดเดอร์มิสเตอร์สมัครบุญปกและระดับถัดไปครับขอเชิญผู้บริหารไฟแรงประธานบริษัทแบ็กมวยไทยจำกัดคุณอาศิระตะเจริญสุขAnd now, please welcome the president of Max Muay Thai, Mr. Asila Tojalan Fuk. มาพร้อมกับโลกเกียรติยศครับที่ค่ำคืนวันนี้จะมีเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นที่ได้ครอบครองนะครับและนี่ครับคือความมาสุดยอดครับที่รอผู้ชมอยู่กับมวยไทยแบทเทิลศึกค่ายสนค่ายกลับมาระเบิดความมันกันต่อกับมวยไทยแบทเทิลสุดค่ายสนค่ายครับพี่ชายครับเรียกได้ว่าวันนี้เรามาเปิดความมันกันเลยดีกว่าใช่ครับนักชกใจคู่แรกนะครับเปิดตัวจากมุมน้ำเงินก่อนเลยครับนักชกจากปราณบุรีอายุ27ปีจากการไทยบ็อกซิ่งยิมมวยตลอดปั้มตีแข็งแกร่งนะครับสถิติการชก68ไฟชนะ41เสมอ2แพ้25And the first fighter tonight, the person 27 years old. He had professional record 41 win and 25 losses. และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากปราณบุรีอุดมเล็กแกนไทยบ็อกซิ่งยิมAnd ladies and gentlemen, he comes from Kan Thai Boxing Gym. Please welcome Udom Lek Kan Thai Boxing Gym. ยิ้มให้ยิ้มให้กันตาข้างในคิดดูเป็นมิตรไมตรีตาไม่ดีใจมองดูตัวเราเองเราจังสำนึกและคู่ต่อสู้ของเขาครับนักชกในมุมแดงจากอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นจากค่ายรองอบจ.สมบัติอุดรธานีอายุ22ปีมวยเข่าครบเครื่องลุกรับคล่องตัวสถิติการชก60ไฟชนะ40เสมอ2แพ้18
And his opponent in the red corner, represents 22 years old. He had a professional record, 40 wins and 18 losses. และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากขอนแก่นสิงห์ภูพานรองอบจ.สมัครอุดรธานีLadies and gentlemen, he comes from Rong Obatong Samak, Udon Chinese team. Please welcome Singh Phuphan, Rong Obatong Samak, Udon Chinese.สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มวยไทยแบทเทิลนะครับศึกค่ายชนค่ายศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมช่อง8ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:00 นจนถึงเวลา 19:45 นะครับเรียกว่าหลังเคารพธงชาติเรามาเจอกันหลังเคารพธงชาติเรามีนัดที่นี่ครับแล้ววันนี้ครับเป็น2ค่ายดังครับจากอีสานแล้วก็ภาคใต้ครับระหว่างค่ายมวยรองสมัครอบจ.อุดรธานีครับนำทีมมาเลยครับโดยรองสมัครบุญปกครับมาเจอกับค่ายแกรนด์ไทยบ็อกซิ่งครับจากประจวบคีรีขันธ์ครับโดยคุณนพคุณตรีถูกแบบครับ5คู่นั้นตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่4นั้นจะมีคะแนนผู้ชนะ1คะแนนนะครับส่วนคู่ที่5ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรายการหรือว่าคู่เอกนะครับจะมีคะแนน2คะแนนสำหรับผู้ชนะเสมอก็ได้2นะครับครับผมเรียกว่าผู้แพ้นั้นจะไม่มีคะแนนแล้วโอกาสที่จะพลิกล็อกแล้วก็มีลุ้นจนถึงคู่ที่5นั้นมีสูงทีเดียวโอ้โหเรามีให้เห็นเป็นประจำอยู่แล้วครับพลิกไปพลิกมายันจนถึงคู่สุดท้ายและครับผู้ที่เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายเนี่ยและเข้าสู่ได้รับการชูมือรวมไปถึงรวมคะแนนแล้วเป็นแชมป์เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศครับส่วนที่2เนี่ยก็จะได้เงินรางวัลปลอบใจ 10,000 บาทหากเสมอกันครับแบ่งไปคนละ 30,000 บาทครับนี่คู่แรกของรายการนะครับสิงห์ภูพานรองสมัครอบจ.อุดรธานีนะครับ58กิโลกรัมจะเจอกับอุดมเล็กแกรนด์ไทยบ็อกซิ่งยิมครับ58กิโลกรัมเท่ากันโดยคู่แรกครับมุมน้ำเงินอายุ27ปีครับจากประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนมุมแดงครับขอนแก่นครับ22ปีคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับโอ้โหฝ่ายของน้ำเงินนั้นเป็นทีมงานของแกรนด์ไทยบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฝ่ายแดงนี่ครับผู้นำนั้นขึ้นไปเองเลยนะครับรองสมัครบุญปลกนะครับจากองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณวิเชียรขาวคำนะครับวันนี้พาทีมงานมาต้องบอกว่าแน่นทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณออสณอุดรและก็บอนไซมาอภัยครับอดีตยอดมวยรุ่นเล็กนะครับเด็ดดวงปอพงสว่างโอ้โหและที่สำคัญนั้นมีคุณหมาน้อยอุดรด้วยนะครับที่ร่วมกับอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนั้นสนับสนุนกีฬามวยไทยโดยศิริลักษณ์มวยไทยยิมนั้นเป็นศูนย์ฝึกของประจำจังหวัดเลยต้องบอกว่าอยู่ในตัวเมืองเลยครับที่อุดรธานีครับคู่แรกเริ่มเลยครับคะแนนแรกนั้นต้องบอกว่าสำคัญยิ่งเป็นคะแนนเรียกขวัญและกำลังใจครับของนักชกคู่ต่อๆไปด้วยแล้วครับรูปร่างนี่ค่อนข้างที่จะสูงสีคู่ขี้โดนจอดล่างเข้าไปสิงห์ภูพานออกการไม่ดีให้เห็นเหมือนกันครับอุดมเล็กเกี่ยวแล้วคืนด้วยหมัดพยายามจะขยับวางแข้งขวาสาดเข้าใส่ครับสิงห์ภูพานนี่จังหวะซ้ายหลุดดูครับทิ้งจังหวะออกก่อนครับสิงห์ภูพานต้องบอกว่าเป็นนักชกของดีจากแต่ละภาคเหมือนกันครับอีสานกับใต้โอ้โหแข้งขวาโดนสวนด้วยกำปั้นครับโอ้โหรู้สึกว่าตรงระหว่างคิ้วนะครับแตกหรือเปล่าก็สิงห์ภูพานนี่แข้งซ้ายสาดเข้าใส่ครับโอ้ฮะกรรมการบอกไม่ถูกใจครับช้าไปนิดครับเล่นเกมขยับมาเลยครับพยายามจะปะทะนายโอ้โหศอกสวนไปเลยครับอุดมเล็กนั้นอันตรายที่2แล้วก็หมัดนะครับสิงห์ภูพานล็อกและตีแล้วครับที่วงในครับนี่ฮะตีกันทีต่อทีแล้วก็ดันออกมาครับสิงห์ภูพานขยับชิงวางแข้งขวายัดเข้าไปครับ
ที่นี่นอกจากฝีมือจะดีแล้วนะครับเรื่องของหัวจิตหัวใจแล้วก็การยืนระยะนั้นต้องดีด้วยครับคู่แรกก็ซ้ายกับขวาเลยครับนักชกจากประจวบคีรีขันธ์ครับอุดมเล็กนี่ครับยัดไปด้วยหมัดซ้ายครับโอ้ถึงหมัดซ้ายดอกนี้นี่เล่นงานสิงห์ภูพานถึงหน้าสั่นทีเดียวครับสิงห์ภูพานพยายามจะเน้นที่แข้งขวาอาวุธแลกกันเลยครับแข้งกับหมัดนี่พยายามสาดยาวๆครับอาวุธยาวๆของสิงห์ภูพานและอุดมเล็กคืนด้วยหมัดตลอดครับแล้วครับสนุกแล้วครับอย่างนี้กรรมการใจดีรูปบางปลาสร้อยครับถนัดกันคนละอย่างโอ้ยนี่ครับอ้าวจังหวะสวนเลยครับแม่ดักรอมานานแล้วครับจังหวะอย่างนี้เห็นได้ตลอดครับจากอุดมเล็กและก็เป็นผลครับเสียนับไปแล้วครับสิงห์ภูพานเพียงยกแรกเท่านั้นต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายเลยครับจังหวะแข้งขวามาอุดมเล็กก็รอสวนแบบนี้ครับเอาละครับได้เปรียบเล็กน้อยครับอุดมเล็กอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมว่ามีดีที่2แล้วก็มีดีที่หมัดนะครับอุดมเล็กในขณะที่ทางฝั่งของสิงห์ภูพานนั้นมีแข้งขวาโอ้ยต้องปกปิดปัดป้องอย่างเดียวครับหมัดของทางด้านอุดมเล็กอ้าวอะไรครับมีงัดเข่ามาใช้เลยครับนี่ครับจังหวะทิ่มซ้ายมาดื้อๆของแกครับรอจังหวะสวนอยู่แล้วนะครับจังหวะพอเตะขวาปั๊บเตะซ้ายนี่โดนสวนด้วยหมัดซ้ายทันทีพักสักครู่ครับก็มาติดตามกันต่อครับคู่แรกเปิดหัวของรายการมวยไทยแบทเทิลสุดค่ายชนค่ายครับย้ำกันเป็นประจำอยู่แล้วครับเสียนับนี่เพียงเสียเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับยังมีสิทธิ์แก้ตัวดูครับนี่ครับศอกขวาแกเสยขึ้นไปเฉยๆแล้วครับแล้วนี่ครับหมัดซ้ายทักทายมาก่อนเหมือนเป็นสิ่งเตือนนะครับดูครับโอ้ยจังหวะนี้ครับสองแรงบวกเลยครับดูครับโอ้โหจังหวะจะเตะซ้ายครับหมัดนี่ถึงก่อนครับจังหวะก้าวไปแล้วจะเตะซ้ายพอดีครับโดนสวนด้วยหมัดซ้ายมุมแดงต้องบอกว่าคุณหมาน้อยอุดดอนครับตอนนี้ยืนอยู่เฉยไม่ได้ครับต้องรีบเข้ามาช่วยสอนเลยครับเครียดเลยครับวันนี้พาทีมงานชุดใหญ่มานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกอบจ.สมัครบุญปกท่านนายกอบจ.ท่านวิเชียรขาวขำนะครับแล้วก็อ้อนายอุดรบอลสายมาอภัยเด็ดดวงปอพงสว่างเนี่ยมาเต็มทีมเลยครับเอาละครับคุณหมาน้อยนี่สั่งเดินสั่งลุยครับเอ้ยขำอย่างนี้ครับพยายามจะวัดที่วงในโอ้โหนี่ครับจังหวะรอสวนของทางอุดมเล็กยังอันตรายอยู่ครับโอ้ยดูครับเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้จังหวะจากขวาครับโอ้ยตาลอยเลยครับดอกนี้หลงมุมเลยครับกรรมการนับที่2ในยกที่2โอ้โหโยนเข้าใส่เดินสับศอกจับในได้แล้วครับตีพยายามจะปิดจ๊อบให้เร็วที่สุดครับอุดมเล็กโอ้ยไม่อยากให้ยืดเยื้อเลยครับนี่โอ้โหเป็นมวยซ้ายที่ชกยากครับคะแนนแรกนี่เน้นเลยครับโอ้ยแล้วจังหวะสวนศอกนี่ครับเรียบร้อยเลยครับไม่ลุกแล้วครับนับสุดท้ายส่งลงเปเลยครับศอกของทางด้านอุดมเล็กแกรนด์ไทยบ็อกซิ่งยิมครับคว้าแต้มแรกได้สำเร็จครับตอนนี้ยังไม่ฟื้นเลยครับโอ้หมัดซ้ายศอกซ้ายนี่อันตรายไว้ใจได้ดูครับโอ้โหคอนี่แทบหักเลยครับแกตบแขนคู่ต่อสู้ก่อนครับอุดมเล็กนี่ครับตบแล้วพุ่งก็ใส่เลยครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบจริงๆครับศอกซ้ายของอุดมเล็กนี่ครับอาวุธแต่ละลูกนี่ต้องบอกว่าไว้ใจได้จริงครับโอ้ยคอพับคออ่อนเลยครับโดนเข้าไปเนี่ยบอกคุณผู้ชมครับคู่แรกก็น็อกเอาท์ซะแล้วครับศอกครับเป็นอาวุธเด็ดครับเดี๋ยวเราไปดูว่าคู่นี้เนี่ยจะแบทเทิลหรือซูเปอร์แบทเทิลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Boy Foreman ไม่มี battle และ super battle ครับผม Ladies and gentlemen after the two round of action and the winner by knockout Blue Corner
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนครับเดี๋ยวกลับมาระเบิดความมันกันต่อกับคู่ที่2กับมวยไทยแบทเทิลศึกไทยชนไทย